สวัสดีครับนักเรียนการเข้าระบบนะครับให้นักเรียนไปคลิกที่โปรแกรมที่นักเรียนทำการดาวน์โหลดไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาครับโปรแกรมจะถูกเปิดขึ้นมานะครับให้นักเรียนใส่ username นะครับที่ต่อท้ายด้วย @marywith.ac.th ครับเสร็จแล้วทำการ sign in ครับคลิกไปเลยให้นักเรียนใส่รหัสผ่านนะครับที่นักเรียนได้ทำการสร้างขึ้นมาใหม่คลิกลงชื่อเข้าใช้ครับเสร็จแล้วครับคลิกข้ามในขั้นตอนนี้ใส่ชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็น username กดถัดไปครับใส่รหัสอีกครั้งหนึ่งที่เป็นรหัสที่นักเรียนสร้างมาใหม่ลงชื่อเข้าใช้ครับรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับระบบจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับของระบบของ Microsoft Teams ครับขอบคุณครับ